ผมหวังว่าเรื่องของผมคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมชื่อไรอันผู้ผ่านการบำบัดจากการทวงตังรหัส2499เรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งเพื่อนสนิทผมมันบอกว่ามันมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ขอยืมตังหน่อยดิเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันนั้นเราก็เจอกันตามปกติแต่มันไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินที่ยืมไปเลยราวกับเป็นอัลไซเมอร์ผมก็เลยเอ้านายมาทำอะไรเนี่ยอ๋อเรามาหาทุนอาหารกลางวันให้เด็กยากไร้น่ะดีดีดีเอาช่วยเราช่วยได้คืนมาบาทหนึ่งวันต่อมาผมก็เลยผมได้คืนมาอีกบาทหนึ่งแต่มันก็ห่างไกลจากยอดอยู่แต่แล้วเหมือนมีสวรรค์มาโปรดนะฮะโปรดพูดตามผมครับทวงตังค์ไม่ต้องปะหน้ากัน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 ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องอายไม่ต้องพูดด้วยตัวเองต่อไปแล้วแค่เปิดบัญชี SCB และโหลด App Up to Me พูดแค่เปิดบัญชี SCB โหลด App Up to Me เลือก Easy Pay เลือก Receive เลือก Easy Pay เลือก Receive เลือกเขาคนนั้นใส่ยอดเงินเลือกเขาคนนั้นใส่ยอดเงินกด Request แล้วเพื่อนก็จะรับข้อความโจเซฟใช่เราเองเราจะบอกว่าที่เรายืมเงินนายไปแล้วเราไม่ได้คืนที่เลี้ยงถุงเพราะเราเองก็มีปัญหายืมตังค์หน่อยดิเดี๋ยวก็คืนให้เฮ้ยพี่เต็มเต็มออกให้ก่อนเดี๋ยวเจอ ATM เดี๋ยวก่อนให้มาลืมบัตรมาทวงวันแล้ววันเล่าหลังๆผมก็เริ่มขี้เกียจที่จะพูดจนสุดท้ายผมก็ต้องใช้ไม้แข็ง5 6 7 8 25 25 25คือข้าวเลี้ยง30 30 30คือข้าวเดียวใส่50 50 50คือข้าวมอใส่ย้อนลงที่ละไปแล้ว15 บาท5ตัวบึ้มมิวสิกทวงตังไม่ต้องปะหน้ากัน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 เอาเบอร์พี่ชายมาเดี๋ยวให้อัพทูมีทวงให้พี่ชายเราเสียไปแล้วมีอะไรเหรอเปล่าโทรศัพท์มันเสียช่วยด้วยโจเซฟคือกูติดตามพี่มึงอ่ะแล้วไม่ได้จ่ายอ่ะพี่มึงก็เลยต้องไปยืมเงินมึงอ่ะคือแล้วทวงตังไม่ต้องปะหน้ากัน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 ทวงตังไม่ต้องปะ